สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเมื่อวันที่23กันยายน2566ที่ผ่านมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกกลุ่ม C ที่ประเทศโปรแลนด์ทีมชาติไทยลงสนามนัดที่6พบเกาหลีใต้เวลา19นาฬิกา30นาทีและเซตแรกไทยเราเป็นฝ่ายเปิดเกมรุกหนักร่มทำแต้มทิ้งห่างในช่วงกลางก่อนเอาชนะไปได้ ทำแต้มปิดเซตไปด้วยคะแนน25ต่อ14ขึ้นนํา1ต่อ0เซตเซต2ไทยนํา2ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ16และเซตที่3ไทยจบเกมชนะไปได้3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ16และสําหรับวันที่24กันยายน2566เวลา19นาฬิกาทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโคลอมเบีย ต่อมามีรายงานว่าสื่อเกาลิใต้ร้องหนักเล่นกับไทยแบบสู้ไม่ได้เผยหนึ่งผู้เล่นไทยทำเกาหลีใต้แพ้ยับเยินกลายเป็นข่าวใหญ่ไทยสะเทือนเกาหลีใต้สื่อเกาลิใต้รายงานทีมวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้หมดทางสู้ทับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยในรายงานได้เผยว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทย ในศึกโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกที่ประเทศโปลแลนด์ทางสื่อเกาหลีใต้ระบุชัดว่าเกาหลีใต้ไร้ทางสู้กับทีมสาวไทยรายงานต่อว่าเกาหลีใต้นำทัพโดยโค้ชเซซ่าเอนานเดสยอดกุญซือชาวสเปนแพ้ให้กับไทย0-3เซตสื่อเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าทีมของพวกเขามีเกมรุกที่ย่แย่มากๆ ไม่มีผู้เล่นคนใดที่จะสามารถทำแต้มได้สองหลักปาร์คจองอามือตบของทีมทำคะแนนได้เพียงเจ็ดคะแนนเท่านั้นคือผู้เล่นที่ทำแต้มได้สูงสุดของทีมในเกมพบไทยสื่อเกาหลิใต้ก็ได้เผยอ,อีกว่าหนึ่งผู้เล่นสำคัญของไทยอาวุธสำคัญของไทยที่ทำให้ทีมสาวเกาหลีใต้ต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับในครั้งนี้คืออัชราพรคงยศที่ทำไปถึง19คะแนนไม่มีใครในเกมนี้ที่เทียบได้